ไปดูผลงานชิ้นสุดท้ายของ Steve Jobs นะฮะใช่ค่ะเขาบอกเป็นชิ้นสุดท้ายเป็นการดีไซน์แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทุ่มเทมากในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกปิดบังแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าสตีฟจ็อบส์นั้นพยายามที่จะนำสินค้าของ Apple มาติดตั้งในโครงสร้างของเรือยอชต์ลำใหญ่สุดหรูในช่วงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วนะคะล่าสุดมีรายงานบอกว่าเรือยอชต์ลำนี้เนี่ยถูกพัฒนาเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะล่องสู่มหาสมุทรแล้วแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าเรือลำดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรนี่อาจจะเป็นเรือสำราญมากกว่าเรือยอชต์บัลเลอร์เลยทีเดียวค่ะใหญ่ขนาดนี้เรื่องราวของเรือยอชต์ของสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะคะมีชื่อว่า Venus ค่ะถูกนำมาเผยแพร่บนเว็บบล็อกสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่ใช้ชื่อว่า One More Thing ในบล็อกนี้มีการเผยแพร่ภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอของเรือหรูลำมหึมาลำนี้เนื้อหาภายในเนี่ยมีการระบุถึงทีมงานผู้พัฒนาว่าทุกคนเนี่ยได้รับ iPod Shuffle เป็นของขวัญในโอกาสที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์โดยที่ iPod ดังกล่าวเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็สลักชื่อเรือ Venus เอาไว้ด้านหลังของเครื่องโดยที่ทุกคนเนี่ยได้รับพร้อมกับการขอบคุณจากครอบครัวจ็อบส์ซึ่งตีพิมพ์ข้อความว่าFor your hard work and craftsmanship สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับเรือลำนี้ก็คือการติดตั้งคอมพิวเตอร์ Macintosh จำนวน7เครื่องในห้องควบคุมโดยที่เครื่องดังกล่าวเนี่ยเป็น iMac ขนาดหน้าจอ27นิ้วขณะที่ห้องควบคุมเนี่ยถูกเรียกว่า Wheelhouse ทั้งหมดนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะคะการควบคุมหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่อง iMac ที่ใช้ในเรือตัวเรือเนี่ยมีขนาดใหญ่ไม่ธรรมดาค่ะข้อมูลบอกว่ามีความยาว230ถึง260ฟุตขณะเดียวกันนะคะก็มีดีไซน์สายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่จ็อบออกแบบให้กับ Apple ทั้งการใช้วัสดุอลูมิเนียมร่วมกับพื้นผิวสีขาวเรียบหรูแถมยังเน้นการใช้กระจกใสเรียบง่ายทั่วลำเรือนะคะก่อนหน้านี้วอเตอร์ไอแซคสันคนที่เป็นคนเขียนเรื่องราวชีวประวัติของสตีฟจ็อบเนี่ยเคยบรรยายถึงเรือลำนี้ว่ามีลักษณะคล้ายกับร้าน Apple Store ตัวเคบินหรือว่าห้องโดยสารประกอบด้วยบานหน้าต่างขนาดใหญ่ตั้งแต่พื้นจรดเพดานขณะที่พื้นที่นั่งเล่นหลักหรือว่า Main Living Area เนี่ยนะคะถูกออกแบบเป็นผนังกระจกขนาดยาว40ฟุตบนความสูง10ฟุตทั้งหมดเนี่ยจ็อบเขาดึงเอาหัวหน้าวิศวกรของ Apple มาออกแบบที่ออกแบบให้กับ Apple Store เนี่ยนะคะมาออกแบบให้มาเป็นผู้ออกแบบแก้วพิเศษที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะรองรับโครงสร้างยิ่งใหญ่ของเรือได้โดยการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยถูกมอบหมายให้บริษัท Seed Ship ซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างเรือยอชต์ตามคำสั่งสัญชาติดัตช์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างนี่แหละค่ะจนแล้วเสร็จต้องมาดูว่าตกลงแล้วเรือลำนี้แล้วใครจะใช้จะเอาไปทำอะไรใช่แล้วยังไงต่อแต่มันก็เป็น Apple อ่ะเราฟังที่ไล่เรียงมาเนี่ยนะค่ะแล้วที่เจ้าก็จินตนาการว่าเขาจะไปทำอะไรด้วยเนี่ย